สามสินเชื่อช่วยฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังโควิด-19 คลี่คลายนะครับสวัสดีครับสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธกส.นะครับและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตอนนี้ธกส.มีมาตรการสินเชื่อนะครับผ่อนปรนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในวงเงินกว่า 170,000 ล้านบาทนะครับซึ่งสินเชื่อดังกล่าวจะช่วยเกษตรกรให้กลับมาพัฒนาอาชีพและทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองโดยมาตรการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30มิถุนายน2564นะครับโดย3มาตรการดังกล่าวประกอบด้วยมาตรการที่1 นะครับสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพนะครับวงเงิน 10,000 ล้านบาทนะครับสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรนะครับที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออาชีพนอกภาคการเกษตรที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้นะครับวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ต่อปีในช่วง3เดือนแรกและตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 6.50 ต่อปีนะครับ2นะครับ New Gen Hub บ้านเกิดนะครับวงเงินรวม 60,000 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมหรือในลักษณะ Smart Farmer นะครับอัตราดอกเบี้ยกรณีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนร้อยละ0ต่อปีในช่วง3เดือนแรกนะครับและตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ร้อยละ 6.50 ต่อปีนะครับกรณีค่าลงทุนปีที่1ถึง3ร้อยละ4ต่อปีและในปีที่4เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 3นะครับสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่นะครับวงเงิน 100,000 ล้านบาทสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 นะครับวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ4ต่อปีปีที่2เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้านะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารธกส.ทุกสาขาหรือที่ call center นะครับ02-555-0555ครับผมวันนี้ก็มีข่าวสำหรับเกษตรกรมาฝากกันเท่านี้ครับผม